สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการในวันที่2มิถุนายนนะครับ2562นะครับหลังจากลอตเตอรี่เพิ่งออกไปนะครับเมื่อวันที่1คือเมื่อวันที่ผ่านมานะครับเราจะมาอัปเดตตัวเลขกันนะครับว่าตัวเลขที่ออกไปวันที่1เนี่ยตัวเลขมีพลิกล็อกหรือมีตัวเลขไหนที่มาตามเป้าหรือไม่มาตามนัดอย่างไรนะครับรวมถึงเราจะนำตัวเลขของงวดวันที่16มิถุนาคือเลขงวดต่อไปเนี่ยนำมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในสรุปงวดวันที่1มิถุนาและรวมถึงงวดวันที่16มิถุนานะครับว่ามีเลขชุดไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยผมขออนุญาตไปถามพันกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันที่13นะครับกรกฎาคม2562เนี่ยผมจะจัดงานไหว้ครูนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้จัดนะครับปีก่อนนั้นจัดนะครับไหว้ครูเพื่อที่จะรู้ถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับกับตัวผมนะครับแล้วก็กับตัวของท่านอาจารย์นะครับที่ร่วมจัดรายการบ้านดวงนะครับช่อง MJ Channel Asia นะครับจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทำกิจการอะไรก็ประสบสำเร็จรวมถึงลูกศิษย์หลายๆท่านด้วยนะครับถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ไปร่วมงานไหว้ครูนะครับตรงกับวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2562สถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับงานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ไปได้ตั้งแต่ 7:00 นกว่า 8:00 นนะครับเริ่มพิธีเราก็จะเริ่มตั้งแต่9:09 นนะครับจะเป็นการบวงสรวงองค์เทพนะครับแล้วก็มีการที่เราจะร่วมกันถวายบายสีนะครับบวงสรวงอาหารคาวหวานนะครับประรำพิธีที่เราจัดนะครับเพื่อถวายแก่องค์เทพครูบาอาจารย์นะครับต่างๆหลายๆพระองค์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการครอบครูนะครับครอบเศียรนะครับเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลกับลูกศิษย์ที่ไปร่วมงานนะครับช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการหล่อพระเสานะครับเป็นหล่อทองนะครับเริ่มช่วงบ่ายก็ประมาณ13:00 นนะครับท่านที่ไปร่วมงานตั้งแต่เช้านะครับช่วงบ่ายเราก็ต่อด้วยการหล่อทองนะครับก็จะมีการเททองนะครับตัวองค์พระเสานะครับวาระแรกวาระที่2เราก็จะเททององค์เสือนะครับที่เพราะว่าพระเสาเนี่ยท่านทรงเสือนะครับฉะนั้นเราก็จะทำเป็น2วาระนะครับท่านที่สะดวกนะครับไปงานไหว้ครูก็อยู่ได้ถึงเย็นเลยนะครับตอนค่ำก็มีงานด้วยนะครับตอนบ่ายเนี่ยหลังจากที่เราเททองเนี่ยองค์พระเสาองค์พระเสาเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านก็เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์นะครับก็คือท่านถ้าให้โทษให้ทุกเนี่ยก็จะให้โทษทุกที่ยาวนานนะครับก็ท่านก็อยู่ในราศีหนึ่งก็ประมาณ2.5 ปีนะครับพระราหูนี่อยู่ราศีหนึ่งประมาณ1.5 ปีฉะนั้น2.5 ปีเนี่ยถ้าเราทนทุกข์หรือเราติดขัดปัญหาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรเราก็เลย อยากให้ไหว้พระเสานะครับเพื่อขอพรขอความเมตตานะครับให้องค์ท่านเนี่ยคุ้มครองปกป้องเราให้ปัญหาที่ติดขัดเนี่ยก็ปลดเปลื้องนะครับหรือว่าสามารถที่จะผ่อนคลายให้หนักเป็นเบานะครับโดยเฉพาะอะไรที่มูลนิธิเนี่ยผมก็สร้างองค์พระราหูไว้ด้วยนะครับก็กลายเป็นคู่7-8คู่มหามิตรนะครับถ้าองค์พระราหูคู่กับพระเสาเนี่ยก็เป็นคู่ที่จะให้ความสำเร็จให้โชคก้อนโตนะครับก็สิ่งร้ายๆเนี่ยก็อาจจะกลับกลายเป็นดีนะครับแล้วก็อะไรที่ติดขัดเนี่ยก็จะสำเร็จตัวล่วงไปด้วยดีโชคลาภก้อนใหญ่ก็จะมาแบบรวดเร็วฉับพลันแล้วก็จะอยู่เราไปนานๆนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับมันเสาร์ที่13ท่านที่จะสนใจไปร่วมงานไหว้ครูเททองพระเสาที่สำคัญในช่วงค่ำนะครับผมจะจัดพิธีกรรมนะครับผสมผสานแบบไทยโบราณนะครับปนกับหลักวิชาทางด้านโหราศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะแนะนำนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ดูดวงผูกดวงแล้วกับทางผมทางอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วยังพบว่ายังติดปัญหาติดขัดนะครับยังมีอะไรที่ค้างคาใจปัญหาหลายอย่างอยากจะแก้ให้
หมดไปอย่างเร่งด่วนหรืออยากจะให้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยผ่อนคลายลงเนี่ยนะครับผมก็จะมีพิธีกรรมนะครับกับอาจารย์3ท่านนะครับก็คือในช่วงค่ำนะครับถึงช่วงดึกเลยนะครับฉะนั้นท่านที่ไปจะร่วมงานภาคค่ำเนี่ยถ้ากลับดึกนะครับประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มหรือประมาณ5ทุ่มแล้วกันถ้าท่านสามารถกลับได้เนี่ยก็หลังจากเสร็จพิธีท่านก็กลับได้นะครับนำรถนำตัวนะครับนำรถยนต์มาเองรถส่วนตัวเนี่ยท่านก็สามารถกลับได้แต่ท่านที่อยู่ไกลเนี่ยแนะนำให้ค้างนะครับเพราะเราจะจัดที่พักที่นอนไว้ให้นะครับแล้วก็หลังจากเราทำพิธีเสร็จท่านพักผ่อนเนี่ยที่มูลนิธินะครับเราจะมีที่นอนให้จัดเตรียมที่นอนไว้ให้เช้ามาแล้วก็ทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดี๋ยวผมจะนิมนต์พระมาให้เราพวกเราได้ใส่บาตรกันนะครับอันนั้นก็รับ100ท่านนะครับเพราะว่าเพื่อให้ดูแลให้ทั่วถึงนะครับการทำพิธีกรรมเนี่ยเราก็จะลงเป็นรายบุคคลฉะนั้นถ้าท่านมาจำนวนมากอย่างคราวแล้วที่จัดไหว้พระเสาพระราหูเนี่ยมานับเป็นพันคนเนี่ยหนึ่งสถานที่ในที่เราจะทำพิธีเนี่ยก็อาจจะคับแคบเกินไปฉะนั้นงานครั้งนี้รับ100ท่านท่านที่มีปัญหามีความทุกข์หนักๆเลยนะครับแล้วคิดว่ากำลังหาทางออกแล้วก็พยายามหาอยู่หลายวิธีแล้วถ้าคิดว่าจะเปิดโอกาสหรือจะลองมาให้ทางผมและทีมงานเนี่ยแก้ปัญหาท่านดูเนี่ยท่านก็สามารถลงทะเบียนโทรเข้ามานะครับที่เบอร์แอดไลน์มาที่แอดมินแล้วขอจองนะครับรับแค่100ท่านแรกนะครับไลน์แอดมินนะครับ0655424988นะครับแอดไลน์มาแล้วก็ส่งข้อความมาแจ้งกับแอดมินเลยว่าสนใจจะเข้าร่วมพิธีปลดนะครับปลดเคราะห์นะครับที่เรากำลังจะทำนะครับซึ่งรูปแบบก็คือผมก็จะมีเขาเรียกว่าสำหรับผมมีอาจารย์3ท่านนะครับผมเนี่ยจะดูเป็นเจาะดวงพี่ชัยนพเก้านะครับก็จะรู้ว่าดาวประจำตัวของท่านอยู่ลัคนาอะไรมีดาวเสียคือดาวอะไรแล้วปัญหามันติดขัดตรงไหนแล้วผมก็จะนำศาสตร์โบราณ3วิชานะครับนำมานะครับดูว่าท่านติดปัญหาอะไรอย่างเช่นถ้าท่านสุขภาพไม่ดีนะครับเราก็ผมก็จะใช้ศาสตร์วิชาใบภูมหาเวชนะครับท่านที่เคยมีส่วนร่วมในการที่จะทำแท้งทั้งทางตรงและทางอ้อมและยังติดขัดปัญหาในใจหรือปัญหาที่จะหาทางที่จะปลดเคราะห์ตรงนี้นะครับผมก็จะมีหลักวิชาพิธีกรรมโบราณนะครับมหาการกลืนจักนะครับทำพิธีสำหรับท่านที่ติดเคราะห์เรื่องทำแท้งสุดท้ายท่านที่ต้องการโชคลาภความสำเร็จอย่างเร่งด่วนหรือรวดเร็วหรือว่าที่ผ่านมาอย่างคาดเคลื่อนติดขัดเนี่ยผมก็จะใช้วิชาเบิกธรณีนะครับ3วิชานี้เป็นศาสตร์พิธีกรรมโบราณนะครับสำหรับผมส่วนสำหรับอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งผมให้ความเคารพมากผมเชิญมาร่วมงานในนี้คืออาจารย์โอนะครับเป็นอาจารย์โอเนี่ยจะใช้วิชาในเรื่องของจิตสัมผัสนะครับหรือซิกเซนภายในนะครับฉะนั้นท่านที่ติดปัญหาหนักๆแล้วลองใช้การแก้ปัญหาหลายวิธีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จแนะนำให้มานะครับอาจารย์โอท่านก็จะมีหลักวิชานะครับแล้วก็มุมมองที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้พวกเขาเรียกว่าความเชื่อความศรัทธาท่านที่จะมางานเนี่ยนะครับให้ท่านนำรูปถ่ายของตัวท่านเองมาคนละหนึ่งรูปนะครับเพราะเราจะเจาะวิชานี้ด้วยจากการดูเข้าไปในรูปถ่ายของตัวท่านถ้าท่านอยากจะปรึกษาในเรื่องของสมมุติท่านผู้ชายที่มาจะปรึกษาเรื่องของภรรยาท่านผู้หญิงที่จะปรึกษาเรื่องสามีก็นำลูกมาหรือเป็นบุตรนะครับบุตรชายบุตรหญิงเนี่ยถ้าเราจะปรึกษาว่าเขาติดปัญหาอะไรแล้วอยากให้แนะนำการแก้ไขก็นำรูปของคนนั้นมาไม่งงนะครับถ้าท่านอยากจะแก้ไขปัญหาตัวท่านก็เอารูปถ่ายท่านมานะครับหนึ่งรูปถ้าท่านอยากจะแก้ไขให้สามีหรือภรรยาก็นำรูปของสามีภรรยามาด้วยถ้าเป็นลูกชายลูกสาวถ้าอยากให้แก้ไขก็ติดรูปถ่ายของลูกชายลูกสาวมาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกการอีกท่านหนึ่งจะไปเชิญในทางศาสตร์ยิปซีโบราณนะครับที่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าพลังแม่มดนะครับจะเป็นยังไงก็อยากแนะนำให้ท่านมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราจะมีกล่องทำบุญไว้
รายได้ที่ได้จากการทําบุญเนี่ยเราก็จะนําไปเป็นทุนการศึกษาบ้างมอบให้ทางมูลนิธิในการที่จะจัดเตรียมสถานที่ในการที่เราจะจัดงานเทกระจาดที่จะทําบุญทําทานมอบของให้กับคนที่มารับของข้าวสารอาหารแห้งหรือแม้แต่เดือนตุลาเราจะจัดงานกินเจมหากรรมกินเจ10วัน10คืนนะครับก็เราก็จะได้นําเงินส่วนนี้มาทําอาหารแจกจ่ายกับท่านผู้ที่มาเข้ามาร่วมงานนะครับก็ป่าประชาพันธ์นะครับวันที่13กรกฎาคมเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานไหว้ครูของผมเองนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นการเททองหล่อพระเสานะครับแล้วช่วงค่ำเราก็จะมาทำการที่จะช่วยเหลือกันนะครับในเชิงของหลักโหราศาสตร์ไทยและพิธีกรรมโบราณนะครับยังไงก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับที่ยังไม่ค่อยมีใครจัดถ้าท่านสนใจ100ท่านแรกต้องเน้นนะครับต้องรีบแอดไลน์เข้ามาทางที่ไลน์แอดมินเพื่อจะมาจองที่นั่งนะครับเพราะว่าแค่ในไลน์ผมก็มีหลายพันคนแล้วนะครับผมอยากเปิดโอกาสให้หลายๆท่านที่ดูรายการแล้วติดปัญหาจริงๆนะครับคิดว่าพยายามที่จะหาทางแก้ไขเพื่อครอบครัวเราเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกปลดหนี้นะครับปลดปัญหาทางด้านการเงินหรือคดีความหรือแม้แต่เรื่องของการงานความรักนะครับยินดีนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับงานไหว้ครูที่13นะครับก็มีตั้งแต่เช้าเย็นค่ำเลยนะครับท่านที่ดึกแล้วไม่สะดวกกลับก็เตรียมชุดไปค้างคืนที่มูลนิธิได้นะครับเราจะจัดที่แล้วก็มีทีมงานดูแลให้ท่านอย่างดีนะครับก็ขอไปทำพันอีกเรื่องนะครับอันนี้ก็คือสำหรับท่านที่สั่งหนังสือ789มานะครับแล้วยังจับตัวเลขไม่ถูกและอย่างที่อาจจะยังสับสนในเรื่องของการเอาไปใช้งานนะครับถามในไลน์มีจำนวนเยอะมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมถ้าอธิบายทาง YouTube แล้วท่านดูอยู่เนี่ยก็อาจจะได้เข้าใจตรงกันไปทีเดียวนะครับจะง่ายกว่าเพราะในไลน์มีหลายพันคนนะครับก็ในช่องดวงนะครับที่มีฉัตรจะมีอยู่4ฉัตรนะครับจะมีตำแหน่งนะครับที่ผมทำไว้คือมหาอุตราชาโชคอธิบดีขุมทรัพย์นะครับฉะนั้นเนี่ยเลข4เลข4ดาว4ดวงคือเลข4ตัวเนี้ยเป็นเลขที่เหมาะแล้วก็ถูกโฉลกแล้วก็เป็นเลขตำแหน่งที่ดีนะครับผมถอดมาจากในตำแหน่งของมาตรฐานดาวนะครับที่อยู่ในจักรราศีนะครับแล้วก็ถอดมาจากในวิชาสัตว์เลขนะครับรวมถึงถอดมาจากตำแหน่งของตำแหน่งเลิกต่างๆนะครับที่ดูแล้วในพบในดวงของท่านแล้วเป็นเลขที่ดีที่สุด4ตัวในตำแหน่งของการเงินนะครับโชคลาภนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของธงชัยอธิบดีพวกนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับ เลขที่มี 80-90% ที่ทุกคนจะมีเนี่ยคือเลข6การเงินนะครับเลข6เนี่ยคือในปีนี้เลข6เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับในหลายๆตำราที่ถอดออกมาเนี่ยจะตรงกันก็คือจะอยู่ในตำแหน่งของธงชัยนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของราชาโชคนะครับฉะนั้นงวดที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านที่เข้าหนังสือไปก็จะถูกนะครับเพราะว่าผมจะให้บอกว่าเด่นทิศเหนือนะครับก็คือเลข7เด่นทิศละทิศเด่นทิศใต้คือเลข4นะครับข้างล่างหรือทิศใต้เนี่ยคือเลข4ที่สำคัญผมก็ให้4เนี่ย 95% ตอนนี้เนี่ยวิธีก็คือนะครับสำหรับท่านที่มีหนังสือนะครับทิศเหนือเนี่ยเอา4ตัวนี้ไปจับนะครับอย่างเช่นเมื่อที่16เนี่ยนะครับถ้าทิศเหนือทิศเหนือเป็นเลข5นะครับในนี้มีเลข3ใช่ไหมครับก็เป็น3 5มีเลขก็เป็น6 5มีเลข8ใช่ไหมครับก็เป็น8 5มีเลข9ก็คือ9 5แล้วก็ทิศใต้ในเมื่อเป็นที่16เนี่ยเป็นเลข7ใช่ไหมครับอันนี้คือเลข3ก็เป็น73 76 78แล้วก็79อย่างนี้นะครับนำไปซื้อลอตเตอรี่นะครับจะมีทั้งหมด4คู่ทั้งทิศเหนือและทิศใต้เพราะว่ามีเลข4ตัวแล้วก็ทิศเหนือทิศใต้มีเลขเด่นอย่างละตัวก็เอาไปจับกันนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทิศเหนือผมให้7ไม่เข้าแต่ทิศล่างผมทิศใต้ข้างล่างเนี่ยผมให้4คูณเอา3ไปจับ4เอา6ไปจับ4เอา8ไปจับ4เอา9ไปจับ4มันก็เข้าคู่1นะครับเลขของคุณเองนะครับคือ6446นะครับ
ก็ท่านผู้ชมที่มีแผ่นดวงที่ผมผูกดวงไว้ให้เนี่ยใช้คู่กับหนังสือ789นะครับไม่งงนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่มีหนังสือแล้วสนใจเนี่ยก็แอดไลน์ไปที่ LINE แอดมินแล้วก็ถามรายละเอียดได้เลยนะครับเขาจะบอกเองว่าเขาต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่เบอร์โทรเนี่ยก็คุยกันนะครับเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบางานผมได้เยอะนะครับเพราะช่วงนี้งานผมเยอะไม่รับโทรนะครับคุณแอดไลน์เสร็จแล้วคุณฝากข้อความไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าโทรมาเป็นพันๆสายเนี่ยหลายท่านก็พยายามจะโทรให้ติดก็กลายเป็นว่ายิ่งเยอะคู่สายที่กว่าข้อความมาไว้เอาเป็นว่าแอดไลน์ดีกว่านะครับเน้นแอดไลน์นะครับดังนั้นท่านที่ยังไม่มีหนังสือสนใจก็ติดต่อแอดมินถามว่าหนังสือเล่มราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือกี่งวดตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนาเนี่ยก็ถึง30ธันวาก็เหลือประมาณ13งวดนะครับก็ยังเหลือเยอะนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมก็มีปรับราคานะครับเพื่อที่จะนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ789เนี่ยมาจัดงานไหว้ครูในวันที่13นอกจากมีงานไหว้ครูที่จะมีชุดบายสีเครื่องอาหารคาวหวานต่างๆที่เราจะบวงสรวงบูชาแล้วช่วงบ่ายเราก็ยังมีจัดงานหล่อพระเสาซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายรวมถึงภาคค่ำเนี่ยเราจัดงานที่จะปลดล็อกปลดหนี้แล้วก็ปลดกรรมที่หลายท่านติดค้างอยู่ในจิตใจเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใช้การจัดงานการจัดสถานที่นะครับฉะนั้นรายได้จากหนังสือเนี่ยผมจะนำมาจัดงานในการกองพันใช้งานมงคลต่างๆด้วยนะครับสนใจก็แอดไลน์พี่แอดมินนะครับนี้เรามาดูในอัปเดตในงวดลอตเตอรี่วันที่1มิถุนาที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วผมได้คุยไปเมื่อวานไลฟ์สดนะครับในกลุ่ม LINE ที่สนใจขอเลขตัวน้อยเข้ามาแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์หรือเข้ามาในกลุ่ม LINE ไลฟ์สดเพื่อจะได้ฟังผมไลฟ์สดในช่วงที่คือ YouTube เนี่ยผมจะจัด2ครั้งนะครับก็อาจจะไม่เรื่องที่ด่วนๆหรือเรื่องที่อาจจะเป็นอะไรที่เรียลไทม์อัปเดตที่แบบว่าอยากคุยกันแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยใน LINE ก็จะดีกว่านะครับจะได้คุยกันหลายๆเรื่องแต่ถ้า YouTube นี่ก็สำหรับท่านที่ไม่ได้สั่งหนังสือก็ไม่มีงบหรืองบน้อยก็ผมว่าดูจากคลิปตัวเลขนำโชคจากราศีในครั้งแรกแล้วติดตามด้วยโค้งสุดท้ายที่จะสรุปตัวเลขที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายหลังใกล้ๆวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมว่าถ้าฟัง2วันเนี่ยก็น่าจะมีโชคพอสมควรแล้วนะครับแล้วถ้าท่านมีโชคมีลาภหลายๆครั้งแล้วท่านศรัทธาท่านก็เช่ากระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคหรือหินถูกหวยดวงวิชัยสงครามหรือแม้จะเป็นซิมโชคลาภไปได้นะครับหลังจากที่ท่านมีโชคมีลาภแล้วนะครับก็เมื่อวานในไลฟ์สดก็บอกท่านหลายท่านที่อยู่ในไลฟ์สดในไลน์ไปว่างวดนี่จริงๆอยากจะหยุดพักการจัดสักหนึ่งงวดนะครับเพราะว่ารู้สึกพอลอตเตอรี่ออกไปแล้วรู้สึกกลับย้อนกลับมาดูแล้วมีความรู้สึกตัวเองทำงานเยอะไปหรือเปล่าถึงตกสิ่งสำคัญหลายๆเรื่องไปนะครับพลาดแบบไม่น่าผิดพลาดเลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกเหนื่อยๆกับตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเรื่องที่เราน่าจะตรวจทานหรือเราน่าที่จะทำกันบ้านได้ดีกว่านี้แต่เราหลุดแบบว่าไม่น่าจะหลุดการผิดพลาดที่ไม่ควรจะผิดพลาดมันก็เลยเกิดความรู้สึกเบื่อๆนิดนึงแต่ว่าเมื่อวานก็ได้กำลังใจเขาคิดหลายเรื่องอย่างเช่นบางทีเราการหยุดไปกล้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่แก้ปัญหาคือเราก็ต้องจดสถิติเอาไว้แล้วก็ปรับปรุงทุกปีผมก็ปรับปรุงเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอะไรที่ผิดก็เป็นครูแล้วก็เราก็ได้เอามาตรวจทานอีกครั้งนึงเลขนำโชคจากราศีนะครับในวันที่1มิถุนายนเนี่ยผมให้ทิศเหนือเป็นเลข7นะครับแล้วลูดไปทิศใต้คือเลข4ดาวพุธแล้วรูดไปนะครับเลข5ชุดทั้งบนและล่างเนี่ยถือว่าไม่เข้านะครับแต่ในตำแหน่งเลขที่ถือว่ายังแม่นอยู่คือเลขในตารางแล้วก็เลขที่ผมบอกว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวที่เข้าสู่เรือนราศีเกษตรเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยดาวพุธมี
มีกำลังเลข4เนี่ยมีกำลัง 95% หลายท่านในไลน์ก็ถูกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รูดหลายท่านก็ไปลอยไปวิ่งไปก็แล้วแต่ความวัตถุประสงค์ของแต่ละท่านเลยเอาสะดวกเลยนะครับก็หลายท่านก็เอาเลข4ตั้งนะครับแล้วก็นำไปเข้ากับเลขอื่นโดยเฉพาะท่านที่มีหนังสือ789 70% ก็จะถูกเพราะว่าใน4ตัวนั้นมีเลข6อยู่นะครับเลข4เนี่ย 95% พอในตำแหน่งของในตำแหน่งของแผ่นดวงอยู่ในตำแหน่งราชาโชคตำแหน่งราชาโชคก็ชื่อก็บอกแล้วนะเป็นโชคก้อนใหญ่เป็นโชคที่มีพลังเขาก็ไปจับคู่กับ4หลายท่านก็ไปจับคู่กับ3ไม่จับคู่กับ8จับคู่กับ9นะครับก็4ชุดอย่างน้อยก็มา1ในชุดนั้นนะครับถือว่าเลขไม่เยอะตอนนี้ที่ผมบอกว่าผิดพลาดเพราะว่าดูที่จักรราศีพี่ผมเอาขึ้นไปนิดนึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยในราศีเมษเนี่ยมีดาวศุกร์ดาววิทยุและดาวจันทร์นะครับผมตั้งราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีหลักตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยก็อยู่ในภพราศีกรกฎก็คือเลข2ราศีเมษเนี่ยเป็นภพราพะแต่เมื่อครั้งที่แล้วผมไม่ได้พูดภพราพะนะครับถือว่าผิดพลาดอย่างมากเลยไปพูดเรื่องอื่นนะครับที่ผมบอกผมผิดพลาดก็เพราะว่าพบกระดุมพระพบราพะและพบสุภาเนี่ยตั้งแต่จัดรายการในตัวเลขและมังสือผมจะนำสามพบนี้มาประกอบเสมอพบราพะเนี่ยสัมพันธ์กับพบการเงินนะครับราพะตรงตัวแล้วก็คือพบโชคลาภนะครับพบการเงินการเงินยังมาได้หลายทางอาจจะมาเรื่องการทำงานมาจากผู้ใหญ่มาจากการที่เราจะได้เงินจากการทำงานหรือเงินจากเพศตรงข้ามแต่พบราพะเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากโชคลาภนะครับฉะนั้นเนี่ยคราวที่แล้วไม่ได้พูดแล้วมีเหตุอะไรครับเหตุคือมี6มี0มี2นะครับฉะนั้นเมื่อที่แล้วผมเน้นเสมอว่าผมตัด1 3 6ออกไปนะครับตัด1ตัดตัวเลขที่เข้าดาวอาทิตย์อย่างพระอภรณ์นุรมได้นะครับทั้งที่มีพลังเหมือนกันแต่ตัด6เนี่ยทั้งที่6อยู่ในภพราพะถ้าไม่ตัด6 6ต้องอยู่ในตารางนะครับก็จะได้เป็นคู่4 6แน่นอนรวมถึงในเลข60 560อะไรอย่างเงี้ยในภพเมษเนี่ยใน3ตัวท้าย3ตัวล่างก็มีออก3ตัว5 60นะครับอันนี้คือก็เรียกว่าวันนี้อยากจะมาอัปเดตในเรื่องของความผิดพลาดแต่ว่าหลายครั้งที่เลขเข้าผมก็จะจดสถิติไว้อันไหนที่เลขเข้าแล้วเราไม่ได้บอกหรือเราเกิดความผิดพลาดไม่ได้เอามาใส่ในการคำนวณผมก็จะจดไว้นะครับก็แต่อย่างน้อยก็มาถูกทางหลายอย่างแล้วนะครับผมกำหนดเป็นทิศเหนือทิศใต้นะครับแล้วเมื่อที่หนึ่งเนี่ยทิศใต้ก็ยังไม่หลุดนะครับเลข4นะครับก็เป็นเลขหลักที่ตั้งไว้แล้วกัน 95% ตอนนี้เรามาดูนะครับงวดวันที่16มิถุนายนกันดีกว่านะครับก็จริงๆว่าจะพักแต่ว่าไม่พักเพื่อนนี้ไม่พักแล้วผมมีการปรับอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้มีอะไรที่มันน่าจะพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงตำแหน่งดาวนะครับวันที่16มิถุนายนเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำนะครับเดือน7นะครับก็ราศีเมษเมื่อที่ผมพูดย้อนไปวันที่1มิถุนายนเนี่ยมีดาวศุกร์ดาววิทยุดาวจันทร์ตอนนี้ดาวศุกร์ย้ายแล้วดาวจันทร์ก็เดินย้ายอยู่แล้วเพราะว่าเดินเร็วครับ2วันครึ่งแค่นั้นเองอันนี้จะเหลือราศีเมษก็จะเหลือดาววิทยุ1ดวงนะครับดาววิทยุหลายท่านที่เพิ่งจะฟังผมก็คือเลข0นั่นเองนะครับส่วนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองคราวที่แล้วมามองในราศีกระดุมพระตรงนี้ซะเยอะนะครับแล้วก็พลาดราศีราพะของงวดที่แล้วไปนะครับดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับย้ายจากราศีพฤษภเนี่ยมาราศีมิถุนทำให้ดาวราศีมิถุนเนี่ยมีดาวถึง4ดวงนะครับมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวราหูก็คือเลข1เลข3เลข4เลข8ส่วนราศีตุลก็ยังมีดาวพระเกศเลข9อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนดาวจันทร์นะครับย้ายเข้ามาคู่กับดาวพฤหัสบดีในราศีพิจิกนะครับก็จะเป็นดาวจันทร์แล้วก็ดาวพฤหัสบดี
ส่วนราศีธนูเนี่ยดาวเสาร์ยังคงอยู่เพราะดาวเสาร์นี่ยังอยู่2ปีครึ่งนะครับก็ยังอยู่ไปอีกพอสมควรส่วนพระราหูนี่ก็เหลืออีกประมาณปีนึงนะครับก็นี่คือตำแหน่งดาวในวันที่16มิถุนายนผมคำนวณตัวเลขจากเวลา 15:45 นะครับเราก็มาดูกันว่าตัวเลขตัวไหนที่ผมจะตัดออกจะคงไว้ก็ความผิดพลาดก็เกิดจากการเลือกตัวเลขที่เรามองว่าตัวเลขนี้น่าจะมาตัวนี้ไม่น่าจะมานะครับถ้าเราเก่งถูกวิเคราะห์ถูกตัวเลขก็เข้าตามเป้านะครับก็มาดูตัวเลขเมื่อวันที่16มิถุนายนนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่3มิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่3มิถุนายนตรงกับวันอมาวาสีผมก็จะไหว้ขอเงินพระจันทร์ทุกครั้งที่ไหว้ขอเงินพระจันทร์เนี่ยตัวเลขในตารางมักจะเข้าเน้นตลอดเลยมาส่วนใหญ่พระจันทร์ก็จะให้โชคให้ลาภด้วยทั้งตัวเลขของท่านเองด้วยนะครับสอดคล้องกับวันจันทร์ตรงกับวันที่3วันจันทร์ก็คือดาวเลข2วันที่3ก็เป็นดาวอังคารนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจัดเอาดาวจันทร์กับดาวอังคารมาไว้ในตารางก่อนนะครับซ้ายมือบนเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะครับเพราะว่าไหว้วันอมาวาสีเนี่ยดาวจันทร์มักจะมาแรงหรือบางครั้งเนี่ยเคยไหว้วันอมาวาสีตรงกับวันศุกร์เลข6ก็มานะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยดาวประจำวันศุกร์ก็คือเลข6นะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับแล้วก็ในตำแหน่งดาวของดาวอังคารก็เล็งกับดาวพระเสาร์นะครับก็ดูดีนะครับก็เลยดาวอังคารก็กลับมามีพลังนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับซึ่งคราวแล้วมั่นหมายเขาเรียกว่าอะไรนะหมายมั่นปั้นมือมากเลยว่าจะมางวดนี้จะมางวดที่แล้วทั้งทิศเหนือทิศใต้ก็ถือว่าผมก็พลาดนะครับผิดพลาดแล้วก็ตำแหน่งพระราหูนะครับคู่กลางเนี่ย95% เท่ากันเลยเท่ากันทำไงเลยคราวนี้เลขดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์ผมก็เลยจับให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ทิศเหนือนะครับแล้วก็ดาวพระเสาร์เนี่ยอยู่ทิศใต้นะครับก็ทิศเหนือ5ทิศใต้7นะครับก็รูดไปนะครับก็จะ50ถึง59 70ถึง79นะครับก็อันนี้คือในตารางตอนนี้ที่ผมบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับก็เพื่อให้มันค่อยๆปรับตามที่ดูจากหลายๆท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์แล้วจากการแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับตามชาร์ตตารางที่ขึ้นมานะครับทิศเหนือเลข5นะครับเลข5รูดไปนะครับตอนนี้ถ้ารูดเยอะนะครับ50ถึง59เยอะผมคัดมานะครับ4ตัวง่ายๆเลยคุณก็เอาเลขเนี่ยไปจับนะครับในตารางมี2มี3มี6มี8เนี่ยก็จับไปเลยเป็น52 53 56 58นะครับทิศใต้มีเลขพระเสาร์นะครับก็รูดไปถ้าไม่รูดเนี่ยก็จับง่ายๆนะครับจับ72 73 76 78 4เด่นทั้ง4ชุดเลยนะครับ72ก็มีโอกาสมานะ72 27ทั้งดาวจันทร์ดาวเสาร์73 37นี่ก็เป็นคู่ที่เล็งกันอยู่เป็นอะไรที่ผมว่าก็ตามผมจะคงต้องชุดเนี้ยผมจะให้ตามถึง3งวดนะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็เดี๋ยวดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเล็งกับราศีกรกฎถ้าเล็งกับราศีมังกรซึ่งราศีมังกรมีดาวพระเสาร์อยู่เนี่ยทำให้3 7เนี่ยเล็งกันแบบเต็ม 100% เลยนะครับฉะนั้นก็คู่3 7เนี่ยก็ผมก็จะให้ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะตรงนี้คือถือว่าตีเล็งกันแต่เล็งกันในตำแหน่งดาวมิถุนกับราวราศีธนูแต่เมื่อย้ายมาแล้วจะเล็งกันแบบราศีมังกรกับราศีกรกฎนะครับก็72 73ส่วน76เนี่ยมาจากราศีเมษผมตั้งที่ราศีเมษนะครับดาวการเงินก็คือดาวศุกร์ภพราพะเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับหลักโหราศาสตร์บางตำราก็ยังเป็นดาวเสาร์นะครับแต่บางตำราโหราศาสตร์เป็นดาวพระราหูเพราะว่ารวมกันทุกจุดเนี่ยจะต้องได้9ก็เลยต้องเป็น8เล็ง
ดาวอาทิตย์1เป็น9แต่ของเดิมเนี่ยเป็นดาวเสาร์กับดาวพระอาทิตย์7 1นะครับตามการดูจากฤกษ์เนี่ยยังไม่มีดาวราหูนะครับในถ้าดูตำราย้อนก่อนไปอย่างนี้ซึ่งผมก็เรียนมาทั้ง2ตำราฉะนั้นก็คิดว่าก็เลยจับให้ไปนะครับเป็นทั้ง6 7และ6 8นะครับภพราพะเนี่ยให้เอาง่ายๆเลยมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนกระแสกับดาวพระเสาร์แล้วกันก็เลยกลายเป็นยิ่งเป็นคู่7 8เข้าไปใหญ่ตอนนี้พอพบการเงินราศีเมษเนี่ยมี6ภพราพะมี7หรือกับ8เนี่ยเราก็เอา6มาเป็น6 7 6 8ไม่งงนะราศีเมษเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วเป็น6ส่วนภพราพะนะครับของราศีเมษเนี่ยคือราศีกุมเนี่ยมีดาวเสาร์และดาวพระราหูเนี่ยอยู่เป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่แล้วก็เอา6มาจับเป็น6 7 6 8นะครับก็7นะครับพอเรา7ตั้งเมื่อกี้มี7 6นะครับแล้วก็ในส่วนของภพราศีธนูกับภพราศีมิถุนเนี่ย7 8เล็งกันแล้วก็มาใส่เป็น7 8นี่คือ4คู่ทิศเหนือทิศใต้ผมเลือกนะครับลดคู่ลงแล้วนะครับเพื่อจะไปเพิ่มเลขที่ผมคิดว่าเป็นเลขชุดรองเป็นเลขเด่นชุดรองซึ่งถ้าไม่ผิดพลาดจากเลขในการตำแหน่งดาวการเงินดาวราพะแล้วเนี่ยจะเป็นเลขคู่แรกในตำแหน่งดาวนะครับเลขคู่แรกในตำแหน่งดาวเนี่ยมาจากราศีมิถุนเนี่ยซึ่งมีดาวอยู่4ดวงคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธแล้วก็ดาวพระราหู1 3 4 8ผมเลยจับมาเลยเป็น1 3 1 4 1 8 1 3 8 4 8นะครับแล้วแถมให้อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ที่มีดาวราศีเมษเนี่ยคือพบการเงินเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมมี7 6แล้วแต่ยังมีพระราหูอยู่ด้วยผมก็ให้เป็น8 6 6 8นะครับอยู่เป็นคู่สุดท้ายนะครับ6 8 8 6เนี่ยมาจากพบราศีเมษซึ่งมีพบกระดุมพระซึ่งมีดาวศุกร์อยู่กับพบราพะซึ่งมีดาวพระราหูอยู่เนี่ยเป็น6 8 8 6นะครับงวดนี้ต่างจากทุกงวดที่ผ่านมาผมมีเลขคงเดิมอยู่ที่เหนือที่ใต้แล้วมีเปอร์เซ็นต์ให้คือ 95% คือเป็นเลขเด่นให้นำใครที่มีชาร์ตที่ผมบอกไป4เลข4ดวงเนี่ยเอาไปจับกับที่เหนือที่ใต้นะครับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับส่วนท่านที่ไม่มีหนังสือให้ดูตามนี้คือถ้าท่านเห็นว่าเลข4ชุดนี้ยังไม่ถูกใจท่านก็เอาเลขที่ถูกใจ0ถึง9ใส่ไปอย่างเช่นอันนี้ไม่มี59 59ก็สวยในนี้ไม่มี54 54ก็สวยนะครับแต่57เนี่ยมีอยู่ในชุดกลางแล้วนะครับคู่ด้วย 95% 5775นะครับผมไม่ได้ใส่ในนี้เพราะว่าอยู่ในเลขวงกลมนะครับเป็นเลขที่มีพลังสูง 95% คู่กันท่านจะนำคู่นี้เป็นชุดหลักเป็นเลขคู่หลักก็ได้นะ5775นะครับส่วนทิศใต้เอา7รูดไปชอบตัวไหนใส่ไปถ้าอยากให้ผมเลือกผมก็เลือกให้4ชุดนะครับ7 2 7 3 7 6แล้วก็7 8นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมมีชุดเด่นรองซึ่งเป็นชุดที่ไม่เลขบางตัวไม่ได้อยู่ในตารางแต่เลขนี้อยู่เป็นเลขเด่นอย่างเลข1เนี่ยพึ่งย้ายนะครับพึ่งย้ายเข้ามาในราศีมิถุนก็มีพลังนะครับก็แล้วเลขดาวอังคารก็มีพลังก็เลยไม่อยากตัดออกเป็น1 3นะดาวศุกร์ก็ยังเป็นเรือนเกษตรเป็นเกษตราธิบดีในราศีมิถุนกับดาวอาทิตย์ที่เด่นก็เป็นคู่1 4 4 1ส่วนดาวพระราหูก็อยู่ในราศีมิถุนเหมือนกันก็เป็น1 8 8 1 3 8 8 3 4 8 8 4แล้วก็6 8 8 6สรุปรวมแล้วเลขชุดเด่นรองเนี่ยหรือชุดเด่นที่ผมชอบเนี่ยมี5ชุด1 2 3 4 5 1 2 3 4มี6ชุดนะครับส่วนเลขที่ที่เหนือที่ใต้ก็ท่านอยากรูดก็รูดไปหรือจะเลือก4ชุดที่ผมเลือกมาที่ถูกใจนะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนตัวเลขที่ให้มีความแตกต่างขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงแล้วก็ท่านที่สนใจหนังสือ789ท่านที่สนใจจะไปร่วมงานไหว้ครูท่านที่สนใจจะร่วมทำบุญนะครับในวังงานไหว้ครูงานการที่จะหล่อทองพระเสาทองก้อนละ 1,000 บาทก็จะใส่ชื่อใส่อะไรให้นะครับท่านที่อยากจะร่วมบูชาครูด้วยจะถวายเป็นชุดบายสีหรืออาหารคาวหวานจะร่วมปัจจัยกี่ร้อยบาทก็ได้ครับตามจิตศรัทธาเพราะว่าเราถือว่าเราได้คุ้มไหว้ครูสิ่ง
ที่เราเคารพนับถือนะครับส่วนภาคค่ำรับเพียง100ท่านสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสมัครกันนะครับถ้าเต็มแล้วก็ขอเป็นโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสถานที่จะรองรับไม่เพียงพอนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับหลายท่านนะครับที่นำเลข4ที่ผมให้ไปแล้วไปประกอบกับเลขที่ท่านถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็น461หรือ46ก็ตามก็สำหรับท่านที่ยังไม่มีโชคไม่มีลาภก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับก็เราก็ยังต้องสู้แล้วก็ทำการบ้านหนักกันต่อไปเพื่อที่จะวิเคราะห์ดาวอิทธิพลของดวงดาวก็วันนี้ผมบอกแล้วเหนือกว่าเลขล็อกเหนือกว่าเลขสัญจรเหนือกว่าเลขเบิ้ลเลขหางทั้งหมดเลยแต่เป็นอยู่ในตัวเลขจากราศีนี่เองเพียงแต่ความผิดพลาดที่ผมไม่ได้เอาภพราพะที่มีดาวศุกร์เข้ามาประกอบแต่ว่าอย่างน้อยในเลขของเลข4ซึ่งมีพลัง 95% เพราะว่าย้ายเข้าไปในเรือนเกษตราธิบดีก็ไม่ได้หลุดจากการคำนวณเลยมาอย่างแม่นยำด้วยอยู่เลขท้าย2ตัวถือว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาเพียงแต่ผมอาจจะตกหล่นเลขที่สำคัญไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ยังไงท่านที่จะคอมเมนต์ข้างล่างก็ยินดีนะครับรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตัวเลขดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ต้องลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ